จบแล้วโฆษกศาลยันคดีช่อพันนิกาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมยื่นอุทธรณ์ไม่ได้โฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงขั้นตอนคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมช่อพันนิกาเมื่อศาลฎีกาตัดสินแล้วผลถือเป็นที่สุดอุทธรณ์ไม่ได้จากกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตของนางสาวพันนิกาวานิชด้วยฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากโพสต์พาดพิงสถาบันในโซเชียลมีเดียเมื่อ13ปีที่แล้วนั้นวันที่21กันยายน2566นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่มีข่าวว่าคดีของนางสาวพันนิกาสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้นั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยคดีที่กล่าวหากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาและศาลฎีกามีคำวินิจฉัยใดแล้วผลนั้นถือเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ส่วนที่มีอดีตส.ส.รวมถึงส.ส.บางรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตของนางสาวพันนิกาจากความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นนายสรวิทย์ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้เพราะศาลมีหน้าที่พิพากษาและบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถพิพากษาให้แตกต่างไปได้หากมองว่าผลที่ตามมาไม่ควรถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองก็จะต้องไปเปลี่ยนที่กฎหมายก่อนงามหน้าเจ้าหน้าที่สนามบินขโมยเงินผู้โดยสารก่อนเคี้ยวกลืนลงท้องถูกงัดคลิปแฉสื่อดังแฉคลิปเจ้าหน้าที่สนามบินมะนิลาขโมยเงินผู้โดยสารกลัวถูกจับได้ก่อนยัดเงินเข้าปากเคี้ยวกลืนทำลายหลักฐานนับหมื่นบาท CNN รายงานข่าวที่กำลังเป็นที่จับตามองสืบเนื่องจากคลิปวิดีโอของสื่อดังที่เผยให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยในสนามบินหญิงรายหนึ่งพยายามกลืนเงิน300ดอลลาร์หรือราว 1,800 บาทลงท้องเพื่อไม่ให้จับได้หลังถูกกล่าวหาจากผู้โดยสารชาวจีนว่าเธอขโมยเงินไปสุดท้ายกล้องวงจรปิดจับได้และถูกดำเนินคดีในที่สุดทางด้านนายเจมี่บาติสต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่งสัญญาณเพื่อกำหนดโทษสูงสุดต่อบุคลากรของสนามบินนานาชาตินินอยอากิโน NAIA ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดก็ตามโดยเขาได้แสดงความตกใจกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยที่ถูกจับได้ว่ายัดแบงค์ดอลลาร์เข้าปากของเธอขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม.R ระบุว่าสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งได้เสร็จสิ้นการสอบสวนเจ้าหน้าที่หญิงที่ถูกพบว่ากลืนเงิน300ดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากผู้โดยสารชาวจีนรายหนึ่งภาพประกอบโดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งกำลังทำงานร่วมกับการท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาและสำนักงานรักษาความปลอดภัยการบินตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์โดยรัฐมนตรีได้อนุญาตให้กำหนดโทษสูงสุดแก่ผู้ที่พบว่ามีความผิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงที่จะขจัดคนโกงภาพประกอบทั้งนี้ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สนามบินได้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน300ดอลลาร์หรือราว 1,800 บาทจากผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งในสนามบินนานาชาตินินอยอากิโนอาคาร1ซึ่งมีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่รายนี้ได้ขโมยเงินจากกระเป๋าเงินของผู้โดยสารหลังจากผู้โดยสารสังเกตเห็นกลัวถูกจับได้จึงหันหลังและพยายามกลืนเงินลงไปแต่กล้องวงจรปิดของสนามบินได้บันทึกภาพนั้นไว้ได้บทบรรณาธิการสีเทพมรดกโลกที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียขึ้นทะเบียนรับรองเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีโบราณสถานในคติพุทธศาสนามหายานและพราหมณ์ฮินดูรวมถึงสถาปัตยกรรมตามแบบวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมของกระจายอยู่โดยทั่วก่อนหน้านี้ไทยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แห่งคือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารครอบคลุมพื้นที่จอสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยการนำเสนอเมืองโบราณสีเทพเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี20.2562โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย3พื้นที่คือเมืองโบราณสีเทพในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเขาคลังนอกและถ้ำเขาธมรัตน์ในเขตพื้นที่สีเทพโดยนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นในเรื่องของการจัดวางผังเมืองที่แตกต่างจากเมืองทวารวดีในยุคสมัยเดียวกันและประติมากรรมที่เรียกว่าศิลปสกุลช่างสีเทพข้อมูลที่ไทยนำเสนอมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีคุณค่าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมรดกโลกกำหนดวาระแห่งความยินดีเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกกระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้พร้อมจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเผยแพร่เรื่องราวคุณค่าและความสำคัญของเมืองโบราณสีเทพให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับชมเช่นเดียวกันกับชาวชุมชนสีเทพก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในพื้นที่เช่นกันหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องจัดทำแผนต่างๆทั้งการอนุรักษ์การให้ความรู้เมืองโบราณสีเทพอย่างกว้างขวางรวมถึงแผนรองรับการท่องเที่ยวเพราะจะสร้างรายได้ในพื้นที่ประการสำคัญแผนต่างๆจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ต้องให้ความสำคัญกับคนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย